ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2534เทศเรื่องพระพุทธเจ้ากังวานในหัวใจณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระครั้งพุทธกาลที่บวชจากต่อพระพักของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อความจดจ่อต่อมรรคต่อผลจากนั้นก็ตั้งนาดนั่งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจไม่ได้มีข้องมีแวะกับสิ่งใดด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นของท่านมีกำลังกล้าสามารถที่จะคุมอำนาจในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาจากทางโลกให้เข้าสู่วิถีแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวทั้งๆที่ท่านมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่พลังของใจที่มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีกำลังมากจึงสามารถกำจัดปัดเป่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาในทางคารวาสของท่านได้ไม่รบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านพระพุทธเจ้าทรงที่แนวไว้อย่างใดไม่ว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญบรรดาพระในครั้งนั้นตั้งใจจดจ่อต่อพระโอวาทด้วยความเต็มใจเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่ในที่ซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ประกาศธรรมสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พระตั้งแต่องค์แรกเช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นผู้พร้อมแล้วที่จะออกจากกองทุกข์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจคอยแต่ผู้จะแนะนำสั่งสอนหรือชี้แนวทางโดยถูกต้องเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อกังวลใดๆกับท่านเหล่านั้นมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมมีธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเพียงเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ทุกองค์ในเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นนี่เพราะพร้อมแล้วทั้งอุปนิสัยพร้อมแล้วทั้งความตั้งจิตตั้งใจทุกแง่ทุกมุมรวมอยู่ในจุดธรรมที่จะกระโดดข้ามพ้นไปเสียจากกองทุกข์ทั้งมวลเท่านั้นถัดมาเป็นลำดับลำดาก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันการปฏิบัติจึงเป็นความหนักแน่นทั้งในธรรมในวินัยสถานที่อยู่ที่อาศัยการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนข้อมีแต่ความเข้มแข็งไปโดยถ่ายเดียวองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นนี่ผลของท่านปรากฏขึ้นมาว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตัดกิเลสออกจากสันดานถึงปรินิพพานสดๆร้อนๆภายในใจท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสมัยทุกวันนี้เขาเรียกเปอร์เซ็น
ว่า 100% นั้นเป็นความสูงสุดตามสมมตินิยมของโลกแล้วถ้าลงเลยถึง 100% แล้วเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรดาพระสาวกเชื่อพระพุทธเจ้ามีความเชื่อด้วยสักขีพยานที่ตนได้รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์กับพยานจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งตนนำมาปฏิบัติตนได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจจึงเชื่ออย่างฝังใจอย่างถึงใจเช่นเดียวกับหมอที่ศึกษาวิชาแขนงต่างๆทั้งฝ่ายยุกฝ่ายยาทั้งเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆหมอย่อมมีความเชื่อในยาและโรคพอๆกันเชื่ออย่างฝังใจหมอเชื่อโรคและเชื่อยาสำหรับแก้โรคอย่างฝังใจชั้นใดบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาบำเพ็ญมาจากพระพุทธเจ้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อธรรมทั้งหลายอย่างฝังใจเช่นเดียวกันกับหมอนั่นแหละนี่จึงเรียกว่าเป็นความเชื่อแท้อย่างหมอเชื่อในโรคชนิดต่างๆมีเชื้อโรคชนิดนั้นอย่างนี้ก็เป็นความจริงซึ่งได้ค้นและพิสูจน์มาแล้วพร้อมทั้งหยุดยาที่จะนำมารักษาจึงมีความเชื่ออย่างฝังใจนี่ท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติจะว่าบาปบุญคุณโทษกิเลสประเภทใดๆแยกออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านก็ประจักษ์ในหัวใจนี้เสียทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องกิเลสตัวใดนับตั้งแต่กิเลสหยาบๆเข้าไปจนถึงขั้นกิเลสอันละเอียดสุดท่านก็ได้รู้ได้เห็นและถอยวางได้โดยสิ้นเชิงแล้วกับประจักษ์ใจของท่านเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นความเชื่อที่ฝังลึกไม่มีวันถอนเพราะใจของท่านเองเป็นประจักษ์สักขีพยานไม่มีอื่นสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดมาแย้งให้ท่านหมุนความเชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันตรัสไว้แล้วอย่างใดความจริงความมีความเป็นตามที่ตรัสไปแล้วนั้นย่อมเป็นความมีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสิ่งใดบกพร่องแม้แต่น้อยเลยว่าโดยคาดเคลื่อนจากศาสนธรรมที่ตัดไปนี้ไปเพราะตัดจากสิ่งที่รู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นหรือทรงผ่านมาแล้วทุกประการการนำธรรมมาสั่งสอนจึงนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าภายนอกทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าภายในพระทัยมีกิเลสที่ฝังอยู่ในพระทัยก็รื้อถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเป็นเช่นนั้นการประกาศสอนธรรมจึงประกาศได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากไม่มีใครเกินศาสดาแต่รับพระองค์ไปได้เลยการประกาศธรรมนี้ก็ประกาศด้วยความมีความเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาผู้ปฏิบัติตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมตักตวงเอาสิ่งมรรคสิ่งผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงมุตติหลุดพ้นโดยไม่มีทางสงสัยหรือไม่มีทางเป็นอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมแท้ผู้รู้ก็รู้แท้เห็นแท้นำมาสอนก็สอนโดยความเป็นธรรมแท้ไม่เป็นอย่างอื่นมีพระเมตตาเป็นฐานสำคัญที่ประกาศธรรมสอนโลกไม่เคยปราศจากพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเลยเพราะที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณนั้นก็เพราะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กับพระทัยของพระพุทธเจ้าในแดนโลกธาตุนี้จนหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าความสุขความทุกข์ทุกประเภทใดจนถึงขั้นมหันตทุกข์ถึงกับจะหาเวลาหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วสุขก็ตั้งแต่สุขพื้น
จากการบำเพ็ญความดีของผู้เป็นเจ้าของแห่งความดีทั้งหลายนั้นได้รับอย่างไรพระองค์ก็ทรงผ่านมาโดยสิ้นเชิงแม้พระองค์เองก็ทรงเป็นองค์พยานอยู่แล้วในพระไถ่ว่าได้ทรงเป็นมาแล้วอย่างนั้นและได้รู้ได้เห็นได้สิ่งที่สัตว์สิ่งทั้งหลายที่เป็นแล้วอย่างนั้นมาโดยสมบูรณ์ทั่วแดนโลกธาตุทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นสิ่งที่จะเหมือนกับเป็นที่ให้พระองค์มีแก่พระทัยที่จะเกิดความเมตตาสั่งสอนสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์ก็ทุกข์มากถึงพระทัยผู้ได้รับความสุขถึงขั้นสุขบรมสุขก็ถึงพระทัยพระองค์ทั้งสองอย่างนี้มีพลังมากฝังอยู่ภายในของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่ได้สั่งสอนแบบธรรมดาเหมือนคำบอกเล่าทั่วๆไปที่โลกทั้งหลายเคยเล่าเคยได้ยินต่อๆกันมาแต่เป็นสิ่งที่นำออกมาจากความสัตว์ความจริงที่เป็นอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุได้เสวยกันอยู่นั้นเสวยอย่างไรสิ่งที่ให้เสวยนั่นคืออะไรเป็นมาจากไหนมีพระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงคำว่าความทุกข์ความเดือดร้อนเย็นตกนรกไอเวจีในหลุมต่างๆเป็นมาจากอะไรก็ทรงทราบว่าเป็นมาจากวิบากกรรมของผู้สร้างผู้ทำใช่เองเนี่ยไม่มีใครจะแยกแยะให้เป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากผู้ทำเท่านั้นเป็นผู้เสวยจะแยกให้ผู้ใดก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ใช่ฐานะจะมีได้รับวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองและสัตว์แต่ละลายละลายนี้มีจำนวนมากขนาดไหนที่กองกันอยู่ในกองทุกข์ความทรมานทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุซึ่งพวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนั้นมีจำนวนมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นไปเสียโดยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกวิถูหรืออาโลโกอุตปาลิสว่างจ้าไปหมดทั้งพระทัยก็สว่างจ้าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกาศกลางวานอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนไม่มีความลี้ลับจึงเข้ากันได้สนิทกับพระญาณที่ทรงอย่างทราบนั้นนั่นแหละที่นำมาสั่งสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพูดถึงเรื่องความสุขตั้งแต่ความสุขพื้นๆก็ไม่พ้นจากวิบากกรรมของสัตว์ผู้นั้นเป็นผู้ทำเองนั่นแหละจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นเนื้อคำว่าบรมสุขเทียบกันกับมหันตทุกข์พระองค์ก็ทรงได้สัตว์ได้ส่วนมีน้ำหนักเท่ากันเรื่องโทษก็ถึงพระทัยเรื่องบรมสุขพระองค์ก็ทรงไปแล้วด้วยความถึงพระทัยไม่มีอันใดบกพร่องเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์ในภูมิใดกำเนิดใดที่พอมีทางที่จะรับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือการสงเคราะห์ของพระองค์ได้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารสงเคราะห์ตลอดทั่วถึงไปหมดเพราะฉะนั้นงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นงานที่หนักมากไม่มีโลกใดผู้ใดที่สามารถที่จะบำเพ็ญหรือทรงดำเนินได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะความรู้ก็ไม่เหมือนความสามารถก็ไม่มีอุบายวิธีการที่จะแนะนำสั่งสอนก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เองพร้อมกันทั้งหมดไม่มีอะไรบกพร่องนี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นรากเหง้าข้อมูลแห่งธรรมทั้งหลายที่จะประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเรื่อยมาไม่ได้ออกจากที่ไหนออกจากพระทัยที่ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมล้วนๆไม่มีสิ่งใดเข้าเกี่ยวปนเลยเวลาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยความแจ้งชัดปัดมลทินทั้งหลายออกโดยไม่มีสิ่งใดมัวหมองพอให้สัตว์ทั้งหลายได้สงสัยในพระโอวาทนั่นเลยแยกมาเรื่องการมาสอนมนุษย์เรา
ก็แยกประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นให้พอเหมาะพอดีกับสมมุตินิยมที่โลกทั้งหลายจะพอเข้าอกเข้าใจได้เป็นถ้อยเป็นคำเหมือนอย่างที่ท่านประกาศกลางวันมาในครั้งพุทธกาลแล้วได้จดจารึกมานี้นี่เป็นถ้อยเป็นคำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เหมือนที่สอนพวกสัตว์ประเภทต่างๆที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ซึ่งไม่มีประโยคนั้นประโยคนี้ผู้เป็นเข้าผู้รู้เข้าผู้เกี่ยวข้องรู้เองเห็นเองเป็นเองระหว่างใจกับใจที่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสัตว์ทั้งหลายต่างคนต่างสัตว์ก็รับเองแต่มาสอนมนุษย์จะสอนอย่างนั้นไม่ได้ต้องสอนเป็นถ้อยเป็นความเพราะมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่หยาบ การทำเห็นอยู่ด้วยตาการพูดได้ยินอยู่ด้วยหูกิริยาแสดงออกทุกแง่ทุกมุมปิดหูปิดตาซึ่งกันและกันไม่ได้นี่นอกจากหัวใจที่เป็นความคิดความปรุงต่างๆทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันไปส่วนมากมีแต่ชั่วเป็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมีมนุษย์ของเราเป็นสำคัญแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยประกาศพระศาสนามาตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานก็เป็นเวลา45ปีนี่สอนทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์โลกยกมนุษย์เป็นต้นเหตุหรือยกมนุษย์เป็นหลักฐานยืนยันที่จะรับยอมรับศาสนาโดยความเปิดเผยมีพวกเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุบริษัทได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นแต่การปฏิบัติของนักบวชเราไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลได้ตั้งแต่ขั้นศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมรรคผลนิพพานไม่ได้มีธรรมบทส่วนใดเข้ามาแทรกสิงภายในจิตใจให้เป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆบ้างเลยนี้รู้สึกว่าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติคือนักบวชแล้วก็เป็นนักปฏิบัติอย่างเราๆท่านๆที่นั่งฟังกันอยู่เวลานี้ไม่สามารถที่จะได้ครองสมบัติทั้งหลายเหล่านี้บ้างเลยแล้วก็รู้สึกว่าพวกเรานี่มันยากเสียเหลือประมาณเหตุของเรานั่นแหละที่พาให้หยาบคงเป็นความขี้เกียจที่คร้านความท้อถอยน้อยใจความไม่เอาไหนเป็นเครื่องทับถมมรรคผลทั้งหลายที่พึงจะได้จะถึงเสียมากต่อมากในวันคืนหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งมักจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ปกปิดกำบังไว้เสียจนไม่ทำไม่หรือยับเลยจะพูดถึงเรื่องสมาธิก็หาความสงบเย็นใจไม่ได้แม้แต่น้อยทั้งที่ท่านประกาศกลางวานอยู่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรคำสอนเป็นคำสอนที่แน่วแน่ต่อความเป็นสมาธิของผู้บำเพ็ญแล้วเราบำเพ็ญสมาธิเป็นอย่างไรทุกวันนี้จิตสงบบ้างไหมเพราะอะไรมันจึงไม่สงบนี่ที่สำคัญแล้วทำไมเพราะอะไรจึงไม่สงบก็เพราะกิเลสมันก่อมันกวนดุ้งอยู่ตลอดเวลาบีบบังคับให้เป็นอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจะนำผลเป็นมรรคว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาจากที่ไหนพอให้ใจของเราได้รับความร่มเย็นมีไม่ได้นี่ละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้เราปฏิบัติศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงเหมาะทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนที่สุดแห่งธรรมไม่มีอะไรบกพร่องแต่เราปฏิบัติทำไมจึงปฏิบัติเพื่อความบกพร่องเสียทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาตัวนี่รักษาประเภทไหนการบำเพ็ญตนรักบำเพ็ญประเภทใดผลที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามแนวทางของธรรมที่สอนไว้จึงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดปัดเป่าให้ห่างไกลจากใจของเราออกไปโดยลำดับลำดาแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นที่ซ่องสุมของธรรมของกิเลสในหัวใจตรงนี้กลายเป็นคลังกิเลสไปทั้งหมดคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีเลยในหัวใจนี้มันเกินไปนักบวชเรา
พิจารณาตัดสินใจเจ้าของพิสูจน์เจ้าของให้ดีเราอยากกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อกับแย่งเมื่อกับแย่งไปวันนั้นวันนี้เอามาเป็นมรรคเป็นผลไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความเพียรเพราะกิเลสไม่ใช่มืดกับแย่งไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของสัตว์อย่างน้อยทำลายให้หาความสงบมาได้มากกว่านั้นทรมานบีบคั้นเอาจนกระทั่งถึงทุกข์จนถึงเป็นบ้าไปเลยมีมากเพราะอำนาจของกิเลสนี่มันไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสมันอยู่ที่จิตของเราการระงับดับกิเลสแล้วดับด้วยวิธีใดแก้ไขกันด้วยวิธีใดจิตใจมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องของกิเลสนั้นออกได้ง่ายออกได้ง่ายเพื่อหาผลประโยชน์สำหรับมันเองแต่ทำมันออกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรทั้งที่เราก็เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่ครูบาอาจารย์หรืออัตธรรมท่านก็แนะนำสั่งสอนไม่โดยถูกต้องหาที่สงสัยไม่ได้แล้วมันบกพร่องที่ตรงไหนถ้าไม่บกพร่องที่ตัวของเราจะไปบกพร่องที่ตรงไหนนี่คือสำคัญเป็นปัญหาที่เราจะควรคิดให้มากให้หนักแน่นเข้าไปในทางความภาคเพียรไม่อย่างนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดนะเราเห็นว่าอะไรเจริญเวลานี้ที่โลกไม่ว่าโลกไหนอยู่กันเวลานี้เมืองไหนประเทศใดก็ตามคำว่าโลกเอาหมายถึงโลกมนุษย์เราตอนนี้พอให้แคบอย่าเอากว้างขวางมากมายเลยในโลกไหนที่ว่าเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นมันมีโลกไหนถ้าไม่มีธรรมก็แทรกแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำไม่มีอะไรใครรายใดที่จะขึ้นอยู่เหนืออำนาจของความเป็นปืนเป็นไฟที่เกิดจากกิเลสเป็นผู้ปกครองนี้ได้เลยเพราะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นเช่นอย่างใจของเรามันรุ่มร้อนอะไรมาทำให้รุ่มร้อนดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำคนให้รุ่มร้อนเพราะนั้นไม่ใช่กิเลสแต่มันทำความรุ่มร้อนสำหรับในตัวของเรานี่เองไม่รู้จักวิธีรักษาแต่วิธีส่งเสริมขึ้นนั้นพอตัวคล่องไม่มีอะไรตามทันแหละนี่แหละที่ทำให้จิตเกิดความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่นักบวชเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายนะไม่มีนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่โอ้อวดที่ท้าทายเป็นมาแล้วร้อนจนเป็นปืนเป็นไปจะเป็นจะตายก็เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยเป็นมาแล้วและเคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเต็มหัวใจไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อเป็นคติทุกสิ่งทุกอย่างสมกับว่าเราเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองเวลากิเลสมันแสดงฤทธิ์เดชของมันขึ้นมาเป็นยังไงทำนี่ไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดไม่มีเหลือภายในใจมันนี้แต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนถ้าจะหลับก็งีบหนึ่งเท่านั้นพอละงับฟืนไฟพอตื่นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่ตลอดนี่อำนาจของกิเลสเราไม่เข็ดไม่หลับมันที่หัวใจเราจะไปเข็ดไปหลับที่ตรงไหนนี่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วทำไมการระงับดับสิ่งเหล่านี้มันทำไมระงับไม่ได้สติเป็นของสำคัญมากนะในภาคปฏิบัติแล้วถ้าจะทำให้สติมีความเหนียวแน่นมั่นคงตั้งระงับขึ้นไปก็ต้องหาอุบายวิธีการที่จะระงับดับมันจนได้เช่นร่างกายก็เคยพูดแล้วว่ามันมีกำลังมากนี่กิเลสตัวนี้คึกขนองมากนะตัวราคะตัณหายิ่งสำคัญมากที่สุดอาศัยร่างกายที่มีกำลังบังชานี่แหละมันดิบมันดิ้นได้ง่ายบังคับไม่อยู่พอตั้งสติพับตกพลอยตกพลอยตกพลอยอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่าตั้งสติเป็นยังไงคิดเรื่องปัญญาเป็นยังไงมันมีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดพอแยบออกมากิเลสเอาไปใช้แล้วเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดคำว่าเครื่องมือของธรรมคือสติคือปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ปรากฏเลยนี่เวลามันมีกำลังมากมันมีอย่างนั้นมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนักปฏิบัติไม่รู้จุดนี้จะไปแก้กิเลสได้ยังไงต้องรู้จุดที่ควรแก้ซะก่อนแล้วอุบายวิธีการใดที่ควรจะแก้จะปลดเปลื้องมันเราต้องได้เสาะได้แสวงหามาเอาจนกระทั่งจะเป็นจะตายก็เคยมาแล้วนี่หาเหตุหาผลหาเรื่องฮาลาเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบมันให้อยู่ในเงื้อมือจึงต้องเลยใช้สติปัญญาทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีการต่างๆจนกระทั่งร่างกายจะเป็นจะตายก็ต้องเลยยอมรับกันเพื่อแก้กิเลสเพื่อระงับกิเลสตัวมันเป็นฟืนเป็นไฟให้สงบตัวลงพอประมาณหรือพออยู่ได้จึงต้องเลยทำหลายแง่หลายทางสตินี้จะวิธีใดก็ตามต้องตั้งเสมอตั้งสตินี้เป็นภาระถ้าจะพูดถึงแบบโลกๆแล้วหนักมากทีเดียว
ตั้งจนกระทั่งไม่มีเวลาให้มันเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะทุกข์ก็ทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายเราตั้งสติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความสงบสุขเย็นใจแต่ต่อเราไม่ใช่เป็นความเสียหายเอาตั้งลงไปเคยตั้งแล้วนี่และเคยได้ผลมาแล้วด้วยจึงแนะนำอุบายวิธีการนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วอย่าอยู่ลอยๆไปเฉยการตั้งสติก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนการปล่อยให้เป็นไปตามกิเลสนั้นเป็นยังไงผลของมันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงเลือดเลืออะไรบ้างไม่มีอะไรเลือดเลอเลยอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งหาหลักหาเกณฑ์ในใจไม่ได้เป็นยังไงนักปฏิบัติเรามันไม่เลวจนเกินเลวแล้วเหรอให้ถามตัวเองอย่าให้คนอื่นถามเรื่องอย่างนี้ถามตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงมันอย่างน้อยดัดแปลงนอกจากนั้นฟาดกันให้มันเต็มเหนียวนั่นเอากิเลสไม่ตายเราตายเท่านั้นนั่นเมื่อตั้งปัญหาถามตัวถูกจุดสำคัญของกิเลสที่ควรจะฟาดกันแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เรื่องจิตใจนี่กำลังขึ้นมาเองทีเดียวตั้งปัญหาก็ตั้งด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งโลกแบบโลกแบบตั้งแบบกิเลสพาตั้งนี้นะเราตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของเพื่อจะฆ่ากิเลสตรงไหนที่มันสะดุดในหัวใจกึกตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เราจับได้แล้วที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสเป็นก็เป็นตายก็ตายมันต้องฟาดกันเลยทีเดียวนั่นนี่แหละจิตมันถึงจะมีความสงบได้แต่ส่วนมากก็เคยพูดให้ฟังแล้ววิธีกรรมฐานแต่เราเรียนตั้งแต่ปริยัติเรียนเฉยๆมันไม่รู้วิธีทำหนาไม่ใช่ประมาทปริยัตินะท่านบอกไว้โดยถูกต้องแต่เราที่นำมาปฏิบัติมันไม่ถูกแล้วสิมันไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจึงต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์ผู้ท่านพาดำเนินและวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีทดสอบกันให้ได้เหตุได้ผลกันที่ตรงนี้แล้ววิธีใดที่จิตจะสงบได้หามาสิมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบไม่ได้ต้องทำวิธีนี้ต้องเอาเด็ดลงไปหนักลงไปทุกทีนั่นแหละที่ว่าผู้ที่จะเอาตัวให้รอดให้ได้ผลได้ประโยชน์ได้ครองอัดครองทำตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงมีมุดหลุดพ้นต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังทำเล่ร่อนแล้วแหละดูไม่ได้นะเพราะผู้สอนไม่ได้สอนอย่างนั้นทำมาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเวลาสอนจะสอนอย่างนั้นได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็สรุปสามหนนี้เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็เคยบอกแล้วว่าเดินตายมาในการแนะนำสองในการอบรมเจ้าของไม่เราไม่อยากว่าเพียงอบรมนะมันถึงขั้นมันผ่าผลมันเอาจริงๆมันจะเป็นจะตายจริงๆนั่นมันถึงได้เห็นได้เหตุเห็นผลกันนั่นแหละจริงว่าขึ้นเวทีก็รู้กันในการปฏิบัติเพียงเราเรียนมาจดจำมาเฉยๆไม่ได้เป็นภาคปฏิบัตินี้ยังไงท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนั่นแหละกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเรียนจังตั้งแต่สมาธิถึงขั้นปัญญาขั้นไหนก็ตามจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นมันก็จำได้ตั้งแต่ชื่อสมาธิว่าที่ปัญญาที่วิมุตติหลุดพ้นแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่เรามันได้แต่ชื่อของกิเลสมันได้แต่ชื่อของอัตของธรรมอัตธรรมจริงๆไม่ได้ครองในหัวใจด้วยการจดจำนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงนำการจดจำที่ภาคปริยัติออกเป็นภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัตินำออกมาที่คลายขยายลงไปเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนเฉยเต็มห้องบ้านห้องเรือนมันก็เป็นแต่แปลนเท่านั้นแหละเมื่อนำออกไปที่คลายขยายออกไปปลูกบ้านปลูกเรือนตามแบบแปลนแผนผังนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เราเอาไปพิจารณาขยายออกในภาคปฏิบัติเอาวิธีการใดที่จิตใจจะรับความสงบเย็นใจนี่เป็นภาคปฏิบัติทำลงไปในจุดนั้นในวิธีการนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความลำบากอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนั่งก็นั่งเพื่อภาวนานั่งท่าต่อสู้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนั่งนานมันก็ต้องเหนื่อยยืนนานต้องเหนื่อยเดินนานต้องเหนื่อยนั่งนานต้องก็เหนื่อยนะอดหลับอดนอนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดถึงผ่อนอาหารอดอาหารมีแต่เรื่องเหนื่อยเรื่องเพลียเรื่องจะเป็นจะตายทั้งนั้นถ้าพูดถึงทางธาตุทางขันธ์แล้วจิตใจของเราเป็นยังไงผลที่เรามุ่งหวังจริงๆคือฝึกทรมานร่างกายนี้เพื่อระงับดับกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญที่มันแทรกอยู่ภายในนี้มีกำลังมากแล้วมันดีดมันดิ้นให้ตั้งสติไม่อยู่นี่เวลาเราลดเราผ่อนลงไปเพื่อกำลังทางส่วนร่างกายนี้อ่อนเพื่อให้สติตั้งขึ้นได้เป็นยังไงสติของเราดูสิต้องดูอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติอย่ามาท้อถอยอ่อนแอไม่ได้นะตายทิ้งเปล่าๆนะถ้าตายไม่มีมากมีผลติดตัวบ้างเลยแม้แต่ความสงบไม่มีนี้เราไม่อยากไปกุศลาให้นะเพราะสอนเวลานี้สอนกุศลาคือเพื่อความฉลาดของผู้ฟังนั่นเองกุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดพิจารณาเราตัวของเราดิผู้สอนนี่ก็สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่เง่าเต่าตุ่นเพื่อความไม่เอาไหนนี่เหตุใดผลมันจึงมีแต่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนด้วยทั้งนั้นเป็นยังไง
อันนี้ที่น่าทุเรศนะวิธีการปฏิบัตินี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นทิศถึงทิศถึงขิงซึ่งกันและกันในเรื่องระหว่างที่เด็กกับธรรมถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านว่าเราแล้วตำรับตำราก็มีเต็มตู้เต็มหีบอยู่นั้นแหละแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะไม่นำมาใช้เหมือนอย่างศาสตราอาวุธมันมีกองเท่าภูเขามันก็กองเท่าภูเขาอยู่เฉยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไม่นำมาใช้นี่ก็เหมือนกันเราเรียนมามากน้อยมันก็มีอยู่ในความจำความจำใครก็จำได้เรียนทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามมันจำได้ด้วยกันนั่นแหละทางโลกก็เรียนเฉยๆไม่มีภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ทางธรรมก็มีแต่เรียนเฉยๆจำได้ชื่อนามของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมันก็จำได้เพียงเท่านั้นกิเลสไม่ถลอกปอกเปิกมันเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านถึงเน้นมีปฏิบัตินั่นปริยัติปฏิบัตินี่เมื่อมีปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆแล้วปฏิเวทาคือความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจจะค่อยปรากฏขึ้นไปปรากฏขึ้นไปจนกระทั่งปฏิเวทานี้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลยบรรดากิเลสนี้ผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดนั่นเรียกว่าปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงทะลุนี่แทงไปไม่ทะลุก็แทงไปแทงไปอยู่ทุกวันทุกวันไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวมันก็ทะลุเองกิเลสมันจะหนามันยิ่งกว่าภูเขาไปไหนวะมันอยู่ในหัวใจในหัวใจขนาดไหนกิเลสขนาดนั้นธรรมก็ขนาดนั้นอยู่ด้วยกันฟัดกันทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องอัดเรื่องทำนี่ก็สอนหมู่สอนเพื่อนมามันนานแสนนานแล้วนะมันเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ควรจะได้มันไม่ได้ไม่เห็นนี่แหมมันเหมือนกับศาสนานี่เป็นกระดาษเศษดีเฉยนะเออครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับมีแต่ลมปากเฉยไม่เห็นมีอาจมีทำอะไรเข้ามาพอที่ชโลมหัวใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ได้มีความสงบร่มเย็นให้มีแก่ใจในการประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงเวลานี้ศาสนาจะมีแต่เศษกระดาษแล้วเหรอจะมีแต่อยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์โบราณมันจะไม่มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบ้างเหรอเป็นยังไงคำว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาอันเป็นความจริงอันเป็นตัวจริงนั่นมันไม่มีเดี๋ยวพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาในหัวใจนี้แต่แท้สมาธิเนี่ยความสงบใครสงบถ้าไม่ใช่ใจสงบจะเป็นอะไรสงบปัญญาใครฉลาดใจไม่ฉลาดอะไรจะฉลาดวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจเพราะใจเป็นผู้ติดผู้คล้องนี่มันก็อยู่ที่ตรงนี้สอนเข้ามาตรงนี้นะปริยัติทั้งหมดถ้าไม่สอนไปต้นไม้ภูเขาเลยแม้แต่อยู่ในตู้ก็ไม่ได้สอนตู้อยู่ในหีบไม่ได้สอนหีบอยู่ในบันลานก็ไม่ได้สอนบันลานสอนหัวใจของชาวพุทธเราผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตามนั้นเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจมันไม่อยู่ที่ตู้ที่หีบที่คัมภีร์เวลานอะไรที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกคือหัวใจเรานี่แหละดูที่ท่านเรียนมาจำมาบ้านยังไงเอาเข้ามาส่องดูนี่สิมันจะเห็นตัวจริงมันอยู่ที่นี่ที่นี่หมดเมื่อควรจะได้ครองและทำใดจะเป็นขึ้นมาภายในจิตใจไม่เคยรู้ก็เถอะถ้าลงเล่นนำธรรมพุทธเจ้าเขาจับเข้าไปจับเข้าไปแล้วจิตไม่เคยสงบก็สงบเนาะปัญญาไม่เคยมีทำให้เกิดปัญญาทำไมเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายท่านเกิดได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เราก็ดำเนินในทางเดียวกันทำไมมันจะไม่เป็นนอกจากไม่ทำเท่านั้นเองปัญญาประเภทใดก็ตามจนกระทั่งวิมุตติพ้นสอนลงที่ใจนี้ทั้งนั้นทำไมมันถึงไม่รู้ไม่เห็นเราก็บวชมาก็นานมาปฏิบัติมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่ไปเฉยไปเฉยมันได้เรื่องอะไรธรรมะเป็นของคือของล้าสมัยถึงขนาดนั้นเท่าหรือได้รู้ไหมว่ากิเลสมันกล่อมขนาดไหนว่าทำเป็นของคือของล้าสมัยแปลงของทันสมัยตั้งแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงติดถึงพันนั่งร่างหนาไม่มีวันจืดจางเลยถ้าว่าทำเป็นพอที่จะคือพอที่จะทันสมัยบ้างคิดขึ้นมาที่ถ้าเห็นว่าศาสดาเป็นศาสดาทำเป็นธรรมแล้วนำมาประยุกต์กันที่กับกิเลสฆ่ากันสังหารกันที่ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ผลที่ควรจะได้รับมีอยู่จากมีอยู่กับธรรมนั้นแท้ๆอ้าวสติธรรมวิริยธรรมเป็นของสำคัญสติกับปัญญาแยกไม่ออกนะความเพียรตั้งแต่พื้นสติเป็นสำคัญมากนั่งตลอดเลยไม่ได้มีการสถานที่เวลาที่จะไม่ตั้งสติเพราะกิเลสมันมีอยู่ในนั้นตลอดพอสติเบาลงไปกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วนั่นพอสติห่างนิดนึงกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วแล้วสติหมดไปเหมือนกับว่าตายแล้วว่าพูดยังไงกิเลสเหยียบแหลกหมดเลยเป็นยังไงพวกเราเป็นยังไงเวลาเนี่ยทำความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมสิการปฏิบัติต่อกิเลสหรือเรียกว่าความภาคความเพียรเพราะทำสอนคนให้ฉลาดให้ฉลาดเหนือความโง่ของตัวเองที่อยู่
มีกิเลสครอบอยู่นั่นแหละกิเลสนั่นแหละพาคนโง่แต่กิเลสมันฉลาดเราจึงต้องอาศัยธรรมซึ่งเป็นของฉลาดฟัดลงไปชะลงไปล้างลงไปให้กระจายออกไปภายในจิตใจนั่นสิธรรมะมรรคผลนิพพานกับข้างพุทธการกับข้างนี้ผิดที่หัวใจนี่ไปตรงไหนอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำมีจอกมีแหนปกคลุมอยู่นั้นข้างนั้นก็ถ้าลงจอกแหนปลุกปกคลุมหุ้มน้ำไปแล้วน้ำก็ไม่มองไม่เห็นข้างนี้ก็เหมือนกันเมื่อจอกแหนปกคลุมไปแล้วน้ำก็มองไม่เห็นน้ำคือธรรมจอกแหนคือกิเลสเปิดออกสิเปิดออกเปิดออกสิพระพุทธเจ้าท่านก็เปิดออกนั้นเปิดด้วยความเพียรเปิดด้วยวิธีการของธรรมเนี่ยสาวกทั้งหลายท่านก็เปิดออกเปิดออกเราก็นำมาเปิดวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายคือเป็นการเปิดจอกเปิดแหนออกจากหัวใจของเราเนี่ยแล้วน้ำอยู่ที่ไหนนั่นก็อยู่ใต้จอกใต้แหนน่ะจอกตรงแหนปกคลุมอยู่มันไปอยู่ในทวีปไหนธรรมน่ะธรรมนั้นท่านไปอยู่ในทวีปไหนนั่นก็อยู่ในหัวใจของเรานี่แต่เป็นกิเลสมันปกคลุมไม่เท่านั้นจึงมองไม่เห็นแล้วเลยให้กิเลสมันหลอกซะว่าถ้าจะทํานี่เป็นของคือของล้าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีไม่มีมันจะมีอะไรให้มีแต่กิเลสเหยียบหัวคนอยู่นั่นเรามันได้เห็นโทษของกิเลสมันทันสมัยหรือไม่ทันสมัยเรื่องกิเลสเราไม่ได้เห็นโทษของมันเลยมีแต่คล้อยตามมันคล้อยตามมันหลงตามมันเทินตามมันโลกอันนี้โลกเทินไปตามกิเลสแล้วที่ไหนมันมีความเจริญดูสิดูตามหลักความจริงดูไม่ลำเอียงเห็นตามหลักความจริงดังธรรมที่ท่านสอนเอาไว้ยังจะไม่ได้ทรงอะไรเลยนี่ทำไงมีแต่ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีไม่อดไม่อยากอัตธรรมที่เป็นของล้นค่าภายในจิตใจซึ่งควรจะได้จะถึงมันไม่มีจะทำยังไงมีกันนานๆตั้งแต่กลับจากกรุงเทพมาแล้วรู้สึกว่านุ่มไม่เทศฤทธิ์เทศก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เทศเพราะความเหนื่อยนั่นเองถ้าขันไม่อำนวยเทศก็หลงหน้าหลงหลังตามธรรมดาแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นให้ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ดูสินี่ก็จะไม่ได้อยู่ถึงจะลำบากขนาดไหนก็ต้องถูถ่ายลงมาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติอย่านอนใจนะประหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากังวานอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยด้วยความภาคเพียรของเราจะเป็นแง่ใดมุมใดก็ตามนั่นแหละศาสดาอยู่ตรงนั้นเพราะทำอยู่ตรงนั้นทำไปดวงแทนศาสดาไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาแทนทำท่านแทนครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราที่จะระมัดระวังรักษาตัวเพื่ออัตถธรรมให้มีความเข้มงวดกวดขันเป็นอากาลิโกอย่ามีที่แจ้งที่รับมีความแน่นหนามั่นคงต่อการชำระสสารจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือผู้เชื่ออัดเชื่อทำเชื่อบุญเชื่อบาปซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของเราเดี๋ยวไปเต้นน้ำก็เหนื่อยอย่างว่าละอะละพอตอนนี้อะไรๆผมก็สอนหมู่เพื่อนหมดแล้วอ้าวแจ้งสอนว่าไงเดี๋ยวก็สิ่งภายนอกหรือสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สอนหมดแล้วอ้าวแจ้งสอนเต้นมานานมันเหนื่อยครับอันที่เจ็ดเทศจะค่อยเป็นบังคับให้เป็นไปตามอะไรมันก็ไม่ได้เทศมันก็มันจะเป็นชาติเป็นเลยเป็นยังไงมันก็เป็นแบบมันเองถ้าไปที่แป๊บมันก็เหนื่อยมีเวลาเราไม่อยู่ก็มีหัวหน้าอยู่นะมีธรรมมีวินัยด้วยมีผู้เป็นหัวหน้าอยู่ด้วยมัธนงตัวไม่ได้นะถ้าจับได้แล้วยังไงก็ไม่ได้อยู่บ่องกงเพราะสอนนี่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มพุงแล้วเรื่องนั้นเรื่องหยาบๆเห็นไม่ได้ว่างั้นเลยออกทันทีอยู่ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้กับการแนะนำสั่งสอนที่สอนทุ่มลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเสียดายเลยเรากำลังวางชาเรามีขนาดไหนแล้วก็ทุ่มลงเพื่อหมู่เพื่อคณะผลเป็นจับเป็นผีขึ้นมานี่โหไม่ได้เลยนะนี่เข็ดต้องเข็ดนี่เข็ดมาแล้วก็เคยพูดกันหมู่เพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราเพื่อให้ท่านเป็นความผาสุกเย็นใจไม่มีอะไรไปกระทบกระเทือนท่านนี่ที่เราหนักก็ตรงนี้เองคอยควบคุมคอยดูแลสอดส่องหมู่เพื่อนให้อยู่ในความสงบเพื่อให้ท่านเป็นร่มโพล่มไทรสะดวกสบายเพราะต่างคนต่างมาเองนี่นะ
ไม่ได้ไปขันตีนิมนต์ที่ไหนมานะมาเองมาเองท่านหนักอกหนักใจไม่ดีเนี่ยเพราะมันหนักมากกับหมู่เพื่อนเรามันเป็นเหมือนกับบอยกลางเดือนจะว่าอะไรถึงจะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของหมู่เพื่อนอย่างลับๆหนึ่งก็ตามแต่มันก็เป็นเหมือนบอยของหมู่เพื่อนอยู่ในฉากเดียวกันนั่นแหละมันเร็วมันเร็วเนี่ยพระโอ้อุจจาระเราเหมือนดูได้เห็นมันแล้วมันก็เข็ดวัดหนองผืนเป็นวัดโล่งลานวัดโล่งถึงไม่กว้างมันก็โล่งแต่ที่ทางโกมพานจริงอยู่ในป่าเพราะมันป่ามันกว้างนะทางโกมในป่าป่ามันกว้างสำหรับทางโกมเราเนี่ยโหอยู่ลึกเนี่ยนิสัยผมเป็นอย่างนี้ท่านมหาคือนิสัยอาภัพพูดง่ายๆเป็นนั่นมันที่จะมาเดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างเปิดเผยให้หมู่เพื่อนเห็นนี่ผมมันไม่ลงใจที่จะทำนะมันไม่สนิทอย่างน้อยไม่สนิทมากกว่านั้นมันไม่ลงใจที่จะทำเพราะงั้นจึงไม่เดินโยกมให้เห็นให้ใครเห็นง่ายๆนะเป็นยังไงนิสัยแปลกอยู่นะบางวันหนุ่มไปอยู่ในป่าเงียบเลยคนเดียวลึกตอนเย็นๆหมู่เพื่อนเดินโยกมตอน5 โมงหมู่เพื่อนเดินโยกมเพราะมันวัดมันโล่งแล้วเดินโยกมอยู่ในบริเวณวัดที่โล่งมันมองเห็นกันอยู่เราไม่เดินนะถ้าเราจะดูเผินๆก็เหมือนว่าผมนี่ไม่ทำความเพียรก็ได้นะข้าทำเป็นทำเพียรในท่าจงกรมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาเดินให้ใครเห็นง่ายๆมันเหมือนกับว่าผมไม่ทำความเพียรด้วยท่าเดินจงกรมก็ได้มันไม่สนิทใจที่จะมาเดินในหมู่เพื่อนมันเป็นนิสัยอย่างนั้นว่ะแปลกถ้าอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหฟัดมันเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยประหนึ่งว่าเดินโยกมอยู่ใต้ดินมันเหมาะที่สุดเลยไม่ใครเห็นเลยมันสนุกนี่มันทำไมเป็นงานนิสัยแต่มันต้องคันที่ทางโยกมันสิมันมองเห็นแล้วมันสะดุดตาทันทีสิมันจะเป็นล่องไปเลยไม่ล่องพลาดถ้าเป็นดินดีๆมันก็เลื่อนพับๆทางกลมดินที่มันเป็นดินดีไม่เดินกันหนักหนักมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอแต่เห็นมันเห็นทางกลมนั่นที่ไม่เห็นคนเดินสิกลางคืนฟาดกี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจอ่ะความหมู่เพื่อนขึ้นหมดแล้วเงียบมันนี่ลงนะที่นี่ลงถึงตรงนี้ใจเหนื่อยไม่อยากให้ใครเห็นแล้วเราไปประกอบความภาคเพียรหรือไปเที่ยวที่หลวงกรรมฐานจึงไม่เอาใครไปนี่เป็นไงนิสัยของไม่สนใจไปที่ไหนคนเดียวคนเดียวเรียนกรมทั้งวันเนี่ยถ้าเมื่อเราเรียนทางก็คนเดียวแม่ถึงขาดเมื่อเราความเพียรเรียนไปงั้นความเพียรตลอดเลยเราภาคไหนก็ภาคเนี่ยก็อยู่นี่อยากอยู่อยากกินอยากกินแม่กินกี่วันสามวันเนาะมันเป็นงั้นนิสัยอย่างหวังมันขนาดถ้ามีเพื่อนฝูงไปมันก็เหมือนน้ำไหลบ่ามันหนักคนมาเรามันก็มีสัญญาคือยานเกี่ยวโยงกันไม่ว่าท่านมาเราไปด้วยกันมันทำให้ชิดแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่สนิทใจมันคือเหลืองหือเวลาเราอยู่เรื่องคือในบรรดาต้องอยู่นั่นพอเดือนมิถุนาเขากลับมาแม้กลับมาเวลามากราบท่านหากมีอุบายเพราะแม่อาจารย์รู้ถึงกันแต่เมตตาอยู่มากสำหรับผมนะไม่ได้คุยนะใครๆก็รู้นั่นเองธรรมะธรรมดาท่านมันจะไม่พูดแต่รบถึงใครง่ายเฉยธรรมดาแต่กับเราท่านจะออกเรื่อยมาหาเหมือนมาหลายวันนั่นเนี่ยนั่นนะมาหาตัวข้าตัวขวายอยู่ไหนล่ะเนาะอย่างนั้นท่านมีงั้นแง่ท่านอยู่นั่นท่านก็รู้ว่าเราไม่เคยเข้าใจ
จริงจังขนาดไหนท่านมองดูท่านรู้แล้วไม่งั้นท่านจะกล้าเอาอะไรไปใส่บาตรผมหรือบาตรผมมันคล่อนอย่างนั้นผมมาตัดอะไรกับของท่านก็ยังรู้เวลามันนั่งดูฉันนั่นแหละท่านเอาตอนนั้นถ้าอยู่ในนู่นท่านก็ไม่เอามีละท่านจะบาลีบาลีขึ้นนะท่านมักจะขึ้นบาลีนะพ่อแม่ของฉันมั่งมักจะเกิดเป็นบาลีขึ้นมาในเวลาท่านแปลท่าปฏิบัติที่โกงแน่เลยนะเพราะท่านไม่ระวังศัพท์ระวังแสงใช่ไหมล่ะพวกเราเนี่ยระวังทั้งศัพท์ทั้งแสงทั้งชาติหรือฟัดปัดใจวาจกยุ่งไปหมดมึงเป็นนอนแท้กระดาษพวกเราใช่ไหมหมาได้แยกได้แยกธาตุฟัดปัดใจแล้วว่าตัวดีภาษาแยกภาษาหนังสือเห็นเอาได้ไหมอ่ะนี่เหรียญไม่อยู่ในธาตุในวิพัฒน์ปัจจัยยาตกต่างๆมันกิเลสมันอยู่ในหัวใจนี่แปลเอาความปึ๋งเข้าไปใส่หัวกิเลสปึ๋งเลยนั่นนี่แปลว่าถูกทรัพย์ถูกแสงก็ถูกกระแสแสงที่มันไม่ถูกกิเลสกิเลสหัวเราะอะไรที่ผมพูดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผมไม่ถ้าผมไม่เรียนก็จะว่าผมนี่ดูถูกปริยัติใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ดูถูกผมก็เรียนมาเหมือนกันแน่เรื่องยืนยันผมเวลาภาคปฏิบัติมันถึงได้เอาไปเทียบกันได้สิไม่มีภาคปฏิบัติอะไรไปเทียบเวลาเรียนมาผลเป็นยังไงก็เอามาพิจารณาเวลาปฏิบัติผลเป็นยังไงนั่นมันเข้าประยุกต์กันที่นี่เทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเลยมันก็พูดได้สิคุณแม่ครูอาจารย์ขึ้นเป็นบาลีผึ่งเลยนะบางทีท่านวันนี้บาลีขึ้นเนี่ยเห็นว่างั้นนะไม่แปลคำหามาจะแปลเนี่ยท่านจะลบอยู่เรื่องนะครับผมคำหามาก่อนท่านก็แปลนี่ว่าพอมาแล้วก็ท่านบาลีท่านขึ้นปึ๋งเลยอ้าวแปลใครเป็นมหาท่านก็ว่าอยู่เลยอ่ะแปลใครเป็นมหาแล้วก็นิ่งอยู่นั่งฟังดีนะอ้าวแปลมหาโอ้ยนี่มันคุณแม่กูจ่ายเมตตาแล้วมันก็ใส่ปึ๋งเลยนี่เราไม่เคยแปลท่านยกอะไรมากผมไม่เคยแปลผมแปลได้ผมก็แปลก็จะแปลอย่างของคนเราเป็นช่างผ่านนี่คือใช่ไหมล่ะท่านก็ผ่านไปเฉยไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาถามเราแต่สิ่งไหนที่ตั้งใจถามมันก็รู้เองคนเรานะอันนี้พูดเป็นทางผ่านเฉยก็ผ่านไปก็ว่าไปเฉยเหมือนว่าเราเป็นบทเป็นบาทที่จะก้าวก็ได้นะท่านมักเป็นบาลีของแม่ครูฉันมากเรื่องอุบายโอ้ยขึ้นเรื่อยมาเทศเรื่อยอุบายบทแฝงท่านมันเกิดไม่หยุดไม่สิ้นว่านี่นะเนี่ยที่ผมยอมรับจริงๆผมอยู่ที่ไหนมันก็เกิดทั้งวันเนี่ยโอ้เวลามันเลยเปิดแล้วทั้งวันนี่มันยอมจริงอันนี้ผมไม่มีค้านนะถ้าตัวท้องหมูก็ตามมันยอมก็บอกว่ายอมจริงเวลามันเลยเปิดแล้วมันเปิดแต่จะเอามาพูดให้ใครฟังล่ะนั่นพอมันเป็นพัฒน์มันรู้เองคนเป็นนั่นรู้เองยอมเองในหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติถ้าไม่รู้จะมาพูดนี่โอ้มันจะพูดได้ยังไงนอกสมัญญายับเผลอๆมันเผลอเท่านั้นขึ้นใบขึ้นท่านขึ้นบ่อยใบไม่บาลีก็ขึ้นอุบายขึ้นมาเป็นภาษาไทยพวกนี้เป็นภาษาเราเนี่ยมันขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยเห็นไหมเป็นเรื่อยถึงอย่างไรดูที่หนึ่งท่านอยู่ท่าพนมการที่มาจากอุบลผมลืมอะไรงั้นนะผมไม่ลืมแล้วเป็นเรื่องของท่านแล้วมาพาที่วัดบางแก้วได้ผ้ามาก็ให้ผ้าอันไปเย็บมันไม่มีจับนัดให้ไปเย็บในบ้านเขาพระยมลูกศิษย์ท่านนั่นแหละไปเย็บที่บ้านเขาที่ท่าพนมเขานิมนต์ไปท่านก็เลยไปเย็บท่านก็อยู่วัดบางที่ธรรมดาก็จะเห็นแต่ท่านเห็นนั่นนี่จะว่าไงมาพอกลางคืนต้องไปว่าอะไรพอตื่นเช้ามาเฮ้ไปเย็บผ้าง่ายกันล่ะวะเอาอย่างนี้นะขึงขังเองนะมันก็พูดไปฟังเย็บผ้ามันเป็นอย่างนั้นนั่นนั่นนะทางคนผ่านไปมาร่วงไปหมดนั่นแหละทำไมมาปิดประตูจะรู้โหเปิดเผยครับเหมือนร้านว่าจริงนี่คุณนั่งกันย่อมแล้วย่อมยังคนมาแล้วมึงวันขั้นทางเขาผ่านไปมาคือครัวไปรถครัวนี่ไปนั่นไปเนี่ยเปิดประตูเองเราเย็บผ้านี่ไม่มีถ้าไม่รู้ความจีวรอยู่ในนั้นอยู่ในห้องเราเนี่ยแต่มันทางเปิดทางนู้นมันก็เป็นหน้าต่างให้มันเห็นนี่ที่ไม่ถูกข้างล่างเนี่ย
เหมือนท่านต้องไปเห็นด้วยตานั่นแล้วพูดเวลาถามคนนั้นพูดก็โกงเต่งเลยนั่นไม่ลงได้ยังไงอยู่ๆต้องว่ามาเมื่อคืนนี้พอมานั่งพิจารณาไปเมื่อคืนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปเห็นลงมาอย่างนั้นว่าว่างี่เลยท่านฟังที่รถเฉยไม่เฉยก็ช่างมันว่างเนี่ยจะไปอีกนะนั่นท่านเด็ดขนาดนั้นนะแต่ก็พอลืมก็ยังเหลือเรื่องนี้หน่อยก็เลยเยอะถึงว่ามันไม่มากอะไรนิดหน่อยคือคำว่าพอใช้สายลงไปไม่ใช่ไปแต่เช้ามันยกตัวอย่างอย่างนั่งเป็นต้นเหมือนเราไปเห็นองค์จริงท่านพูดขึ้นไหนพูดแบบไม่สงสัยเลยนะไม่เรามีความสงสัยเจือปนเลยกิริยาของพูดมาดังขึงขังเลยนะแล้วตั้งใจทำนั่นเอานี่เลยเหมือนอย่างที่ว่าบุหรี่ตาไก่แล้วนั่นเห็นไหมล่ะจะฆ่าท่านท่านใส่เปี้ยงเลยนั่นแน่ไหมล่ะผมมาเอาไปให้บุหรี่ครับนี่ของร้ายเจ้าเห็นป่ะนี่ไม่บริสุทธิ์นั่นนี่แต่งงที่แรกไม่รู้เรื่องราวต้องคอยไปถามก็ที่แรกก็บอกประกาศเรียนท่านว่าไม่ได้ขอให้เจ้าของกับผมคนเดียวแล้วให้วงเขาต้องการมาเนี่ยของอะไรเจ้าอยู่นั่นน่ะว่าเนี่ยเอาไปนั่นฟังที่หลักท่านอ่อนกับเราเมื่อไหร่ข้อความรู้ท่านแน่วพอแล้วเนี่ยคราวนี้ที่ข้าท่านเด็ดนั่นของอะไรเจ้าอยู่นั่นน่ะเอาไปไม่บริสุทธิ์ว่าอีกอ่ะเขาไม่เคยไม่กล้าจะเถียงยืนไปจึงว่าจะสอบถามหมู่เพื่อนนิยมเขาก็ไม่ว่าของใครของใครเขาเศษเหลืออะไรแล้วก็คว้ามาซื้อนั่นมาหมดเนี่ยเวลาไปถามเป็นความจริงไงสิพระองค์นั้นแล้วไปถามหมดเลยถูกต้องหมดเลยจึงได้มาแจ้งให้หมู่เพื่อนทราบว่าของอะไรที่เศษเหลืออะไรนั่นโยมก็ได้ซื้อนั่นมาแล้วว่าทางองค์เมื่อทราบแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็กราบขอโทษท่านแล้วก็ถวายใหม่ท่านไม่ว่าอะไรทั้งสูบเนี่ยอย่างนั้นแล้วทีแรกวันที่ผมลองดูอยู่นี่วะมันเรื่องพ่อแม่อาจารย์โอ้ยเอาจริงเลยผมอ่ะมันเหมือนกับอัดเทปไว้ยังบอกแล้วเคยเรียนแม่นยำนี่หรอท่านพูดเรื่องอะไรนี่โอ้ยแม่นยำมากผมนั่งภาวนาท่านขนาบผมนี่ผมก็ไม่ลืมก็เป็นไข้มาลาเรียนี่วะเวลาหนาวมันเหมือนโอ้โหมันสะบั้นเอาอะไรมาห่มก็ไม่อยู่แล้วธรรมดาแต่ผมไม่ห่มผมเคยมันแล้วเนี่ยเอาหนาวมันหนาวไปบ้างฟาดแล้วคนนี้ใส่อันนี้ห่มเพียงผ้าสังกาติผืนเดียวพับครึ่งแล้วห่มหนาวขนาดไหนก็อ้าหนาวไปมันจะถึงไหนวะแล้วเวลามันเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนผมก็ไม่เอาออกผ้าฟาดกันนั่นพิจารณาค้อนหนึ่งก็เราก็เคยพิจารณาตั้งทุกเวทนามามากกว่ามากแล้วนี่เวลาเอากันมันเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็เป็นจังหวะที่ท่านกำหนดมาละสิตอนที่คุยเกี่ยวฟัดกันอยู่นั่นตอนนั้นท่านไม่ได้กำหนดจิตมานะมาตอนที่จ่อกันอยู่นี่มาจังหวะนั้นพอดีทั้งวันนะท่านบอกท่านนั่งภาวนาพอขึ้นไปทำไมทำงั้นล่ะภาวนาว้าเราก็กลุ่มก็มันเคยลวกกับเหยื่อมันเคยกลัวกันพอแล้วจะได้ตอบได้ง่ายเลยต้องฟังไว้ก่อนเลยทำไมทำงั้นล่ะภาวนาน่ะว้าพูดแบบขู่ๆเนี่ยแล้วก็นิ่งก็นั่งอยู่นี่แล้วเห็นไม่ฉันยังหันไม่ช้านี่ท่านว่าเพราะมากราบเรียนท่านมาวันนี้จะไม่ฉันยังหันมันเริ่มจับไข้แต่เช้าก็บอกนั่นแหละท่านก็ว่าอะไรนั่นก็ฟัดกันเลยละอ๋อไข้มาเรียมันเล่นเมื่อไหร่มันฟาดทั้งวันมันเป็นมาตายจริงฟาดจนพอแล้วกันเหนื่อยแล้วก็เลยจ้องดูเวทนาที่นี่นะกำหนดดูเนี่ยตอนนี้ตอนจ้องนี่แหละคือตอนพิจารณาคุ้นคว้าฟัดกันแล้วท่านคงไม่กำหนดไปตอนนั้นพอมาถึงมาจุดนี้จุดต่อกัน
ท่านกำหนดไปตรงนั้นที่ได้มันเอาเลยขนาดเลยเมื่อนั่งอยู่นี่แล้วเป็นยังไงทำอาหารเนี่ยมาเป็นไข้พิจารณาเวทนาพิจารณายังไงกันว่างั้นนะในกำหนดไปดูทั้งว่านี่อ่ะโหชัดขนาดไหนวะในกำหนดไปดูทั้งว่านี่นะไปดูเลยจ้าเขาอยู่อย่างนี้มัวนั่นเห็นไหมฟังดีนะทุกเวทนากับใจนะจ้านี่ทำแบบฤาษีแบบหมากัดกันผมลืมนะอันแบบฤาษีแบบหมากัดกันมันได้สติปัญญาที่ไหนหัวว่างนี่นะอริยสัจจ้องั้นเถอะหัวปัญญาเนี่ยหรืออริยสัจที่แก้ชงไทยนะว่างเนี่ยโอ้ยยอมเลยผมก็มันเป็นจริงๆตอนนั้นหรือว่าเอาจริงๆเพราะเราก็ทำจริงๆนี่นะท่านก็ใส่เราตรงจุดนั้นแหละอย่างนี้แล้วข้านท่านได้มาแล้วมันมากำหนดไปดูท่านว่างเนี่ยมันเป็นยังไงท่านมหาเนี่ยท่านว่าเช้าไม่แข็งหันว่าคนไข้แต่เช้าตอนกลางวันเงียบท่านนั่งภาวนาเนี่ยมันเป็นยังไงการไข้ของท่านมหาเนี่ยเป็นยังไงแล้วกำหนดไปดูไอ้เล็กต่อกันอยู่อย่างนี้มันว่างนี่นะโถเอาทั้งตัวกูไล่เอาทั้งของกลางมาตีหน้าผากเราวะมันก็ยอมเลยอยู่กับท่านมันโอ้เย็นถ้าพูดถึงเรื่องเมตตาท่านเมตตามากอยู่กับผมนะไอ้อากับเรานี่แหละมีตอนท้ายตอนท่านป่วยหนักเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ไม่ลืมแต่ธรรมดาก็ไม่น่าจะพูดเพราะมันเป็นการโอ้อวดแต่มันก็เป็นความจริงที่ท่านพูดจริงๆมาอันนี้ผมไม่ได้ฟังอยู่ในนั้นแหละพระนวดเส้นถวายท่านสององค์สามองค์นี่ครั้งเวลาท่านนวดเส้นแล้วใครก็ลงไปได้แล้วท่านประพักของท่านสบายอยู่นอกๆนะครับมันก็พูดกับพระบางเรื่องน้อยๆธรรมดาไอ้รับท่านไม่รับอ่ะบางคืนนั้นถ้ากลางกลางวันนี่ท่านประพักข้างในห้องเสียท่านพูดเป็นลักษณะเอะใจเป็นกังวลก็หมู่เพื่อนเป็นลักษณะเอะใจพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปที่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าการไข้นี้นี่ไข้ครั้งนี้แหละท่านบอกไว้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแต่ทั้งนั้นที่ผิดไปไหนล่ะไข้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็อยู่กับอันนี้แหละอันว่านั่นมีหายแต่มันไม่ตายง่ายนะว่าโรคอันนี้เขาเรียกว่าโรคคนแก่อะไรท่านว่างั้นแล้วใครจะไปหาอะไรมายุ่งนะนี่ฟังที่ท่านฟังมันจะเป็นของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเลยมันก็ย่างก็80มันก็บอกไว้หมดแล้วทีนี้เวลาเมื่อเส้นถวายท่านพูดเป็นลักษณะใจขึ้นมาเออมันว่างั้นนี่เวลาผมตายจะทำไงพวกท่านจะพึ่งใครล่ะมันว่าท่านมาเล่าให้ผมฟังเรื่องท่านพูดเกี่ยวกับผมเรื่องอะไรพระจะต้องมาเล่าให้ฟังครับพระก็เคารพผมเนี่ยพอกลัวก็กลัวเป็นองค์ที่สองว่างั้นเถอะใครมาทึ่งผมได้เมื่อไหร่อยู่นั่นก็ดีเหมือนนกกระเบี่ยวนั่นแหละเราก็ไม่ตั้งท่าให้เป็นมันถ้าเป็นเองอยู่ในนั้นแหละเพราะเราจริงจังทุกอย่างเราไม่เล่นๆทั้งอย่างเลยว่าท่านก็เอ๊ะขึ้นมาเวลาผมตายพวกท่านจะพึ่งใครล่ะมันว่าแล้วเดี๋ยวท่านก็ตอบเองไม่พึ่งธรรมหานะว่าเวลาผมตายไม่พึ่งธรรมหานะธรรมหาสำคัญอยู่นะว่าทั้งภายนอกภายในพร้อมหมดนะว่าเท่านั้นเราไม่พูดมากแล้วไม่พึ่งธรรมหาหมายสำคัญอยู่นะต้องภายนอกภายในเห็นว่าก็ตอนนั้นกับปัญญามันออกเท่าไหร่แล้วเนี่ยนั่นมันเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยตอนท่านป่วยมันเป็นอยู่ก่อนนั้นแล้วนั่นมันหมุนที่อยู่ที่อยู่ตลอดแล้วอะไรแล้วก็เคยพูดกับท่านแล้วเนี่ยเพราะงั้นเวลาท่านเพียบทางร่างกายเราก็เพียบทางใจจริงไม่ว่าเวลามันเป็นขึ้นมานี่จะไปถามใครก็มีครูบาอาจารย์ทนโทอยู่นั่นว่าไปถามเสียไปรอให้เสียเวลาอะไรถ้าไม่มีผู้ที่ปรึกษาแต่ถามมันก็ต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันจนสุดถิ่นแต่นี่เมื่อมีอยู่ก็เหมือนอย่างพระสงฆ์ในขั้นพุทธการที่เข้ามาทูลถามปัญหาพระเจ้าใช่ไหมล่ะ
นั่นเมื่อมีอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ใครจะไปทำให้มันเสียเวลาอยู่เปล่านอนตายเฉยมันขัดข้องอะไรก็ไปทูลถามนี่ก็เหมือนกันมันเต็มขึ้นมานี่แต่เดชานะสำหรับผมไปหาท่านไม่เคยที่ท่านจะห้ามผมเลยนะอยู่องค์เดียวกันครับท่านนอนอยู่กับท่านนะผมขึ้นได้ทุกเวลาแต่ยังงั้นนะเพราะผมขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมขึ้นด้วยความหวังพึ่งจริงท่านก็รู้มันไปกราบเรียนท่านนอนนี่นะบางทีท่านนอนมันไปกราบเรียนเหมือนท่านหลับท่านไม่ได้หลับนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้แหละที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่อยๆเวลากลับไปกราบเรียนท่านแล้วท่านเปิดคึบทันทีเลยนะมันเร็วที่สุดนะเนี่ยของผู้ผ่านไปแล้วกับผู้ที่เป็นบ้าอยู่นี่มันต่างกันนะเพราะเราเป็นยังไงกราบเรียนท่านท่านใส่ปั้วมาทีเดียวมันนี่เลยนะพอเสร็จกราบก็มาไปเลยไม่รอนานพอเข้าใจแล้วไปเลยถ้าอย่างนั้นยังไม่พอใจฟังซะก่อนเดี๋ยวท่านซ้ำอีกท่านก็รู้นี่ว่าเรายังไม่แน่ใจเพราะเรานิ่งแล้วไม่กระดุกกระดิ่งถ้าเราแน่ใจแล้วเราจะกราบทันทีเลยท่านก็รู้กราบแล้วไปเลยมันเกิดอยู่เรื่อยเนี่ยปัญหาว่าไงในหัวใจมันถึงได้น้ำตาร่วงอยู่เฝ้าศพท่านอยู่โอ้เวลาท่านเป็นแล้วต่อไปนี้เราจะปรงกับใครปัญหาของเรามันมีไม่ว่ากลางวันกลางคืนมีตลอดเวลาเพราะปัญญามันหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยขึ้นเมื่อไรก็ได้สำหรับคนอื่นไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเวลาผมจะพูดธรรมะเฉพาะกับท่านผมองค์เดียวผมขึ้นเลยขึ้นเลยกราบเรียนเรื่องมันเป็นอย่างนั้นๆของภาคปฏิบัติล้วนๆมันเป็นในใจล้วนพอแยกไว้ในท่านจับต่อปุ๊บทันทีเลยท่านนี่แบบโอ้แตกกระจายเลยเข้าใจปุ๊บลงไปเลยนี่แหละปัญหาทางใจมันสำคัญผู้ที่ตอบนะไม่รู้มันอย่างภูมิกันทันทีนะถ้าสมมติว่าองค์นั้นไม่เป็นองค์นี้เป็นไปถามองค์นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามนะพอถามนั้นตอบมาสุ่มสี่ห้ามันสั่งไม่ได้แล้วนั่นมันเป็นการอะไรวัดภูมิมันในตัวถ้าทางนั้นตอบมาถูกต้องปั๊บแสดงว่านี่ผ่านไปแล้วนั่นมันบอกงั้นนะบอกในตัวเพราะอันนี้มันอะไรให้พูดไม่ถูกนะมันเป็นช่องเดียวจะไปแยกไปไหนไม่ได้ต้องตอบให้โกงแน่นี่ตอบไม่โกงไม่เอานอกจากไม่เอาแล้วยังดูถูกอยู่นะอย่างนี้มันสามารถมาสอนเราเลยวะ นั่นน่ะมันเรียกว่ามันหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขาได้เขาเข็มปัญหาในภายในใจของผู้ปฏิบัตินี้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติด้วยกันนี่จะยกไปญาติมาหมดทั้งหีบก็หดเถอะไม่ได้เรื่องว่างไม่ได้ประมาทเป็นงั้นก็เหมือนยกยาทั้งหีบเอาหมอเถื่อนไปรักษาโรคเขาเป็นอะไรมาก็ยกยาทั้งหีบทุ่มกันเลยได้เหรออันไหนจึงถูกหมอผู้ที่เรียนมาแล้วเข้าใจทันทีหยิบปั๊บมาเท่านั้นไม่มากอันนี้ก็เหมือนกันท่านตอบปั๊บเดียวเท่านั้นนี่แตกกระจายไปเลยแตกกระจายไปเลยนั่นเคยได้มากับท่านเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อกี้อย่างนั้นจิตมันก็ลงอยู่ในนั้นหมดเลยที่ผมเราไม่ทราบจะไปถามใครหันไปไหนมันก็ไม่รับจิตก็มีแต่ท่านองค์เดียวเท่านั้นปัญหามันเกิดโอ้ยไม่มีวันมีคืนนะเพราะมันทำงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้หยุดเมื่อไหร่หมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดติ้วเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นบ่อยๆไม่ได้เป็นน้ำเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นเขามันก็รู้เอ๊ะไม่ได้ถามกันหรอกเรื่องนี้นี่อ๋อภาวนามยปัญญาความเพียรมันเลยความเพียรแต่มันพูดไม่ถูกนะถ้าว่าความเพียรคือมันมีเพียรพยายามถ้าเราว่าเอาความเพียรเป็นกลางๆไปธรรมดาเป็นภาคพื้นหนึ่งของผู้ชำระกิเลสก็พอพูดได้ว่าความเพียรนะเป็นพื้นฐานของผู้ชำระกิเลสนะแต่ในน้ำใจนั้นมันเลยเพียรไปใช่มันอะไรก็ไม่สู้มีแต่ฟาดมีแต่จะตายจะเป็นมันไม่ได้เพียรมันเป็นมันเหนื่อยว่าไงมันไม่ได้เพียรเลยล้างไว้เลยเพียรอะไรจะได้ล้างเอาไว้เดี๋ยวไม่นานนั่นเวลามันอยู่ทุกมันก็เอาอีกแหละไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านต้านทานกันนะว่าผิดว่าถูกประการอะไรอย่างนี้ไม่มีพอเวลายุติก็ยุติเงียบไปเลยทั้งนี้ก็พอเหมาะพอดีกันว่างั้นเถอะนะเวลาปัญญาเพียรนี่ยุติมันก็พอดีกันอีกแหละมันไม่มีอะไรที่จะค้านกันนะมีแต่เรื่องทางใจเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นตอบไม่ได้ว่ามันตอบคำตอบมันไม่ได้มีคำพิม
เพราะความเป็นก็ไม่มีคำผีมันเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่มันของผู้ปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาต่างหากเราจะไปคว้าลงคนนี้มาไม่ทันแม้แต่ผมเรียนเองผมยังเอาแก้มาแก้ไม่ได้ว่ะที่ว่าไงเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ปุ๊บเดี๋ยวเธอมันลงทันทีเลยนั่นอย่างนั้นมันผิดกันอย่างนั้นนะเราก็เรียนมาทำไมไม่เอามาแก้ล่ะถ้ามันมีในคัมภีร์ทุกอย่างมันไม่มีเนี่ยว่าไงเราก็เรียนมาแต่มันไม่มีเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหาคัมภีร์ไหนมาเทียบมันก็ไม่มีนี่แล้วเวลาไปเล่าถวายท่านใส่ปุ๊บเดี๋ยวท่านเอาคัมภีร์มาจากไหนลงเลยมันได้อัศจรรย์พ่อแม่ครูอาจารย์มากเนี่ยอัศจรรย์ผมมันลงขนาดนั้นครับพิจารณาไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนเป็นสิ่งที่ท่านบอกแล้วสอนไว้แล้วเหมือนธรรมพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนั่นเองที่ท่านพูดกันตอนนั้นเวลาเราไม่เป็นมันไม่ค่อยนะแต่มันจะจำได้อยู่นี่เวลาปฏิบัติไปสัมผัสพอเรื่องนี้มันขึ้นปั๊บมันก็วิ่งเอาเรื่องนั้นมาสัมผัสกันปั๊บมาประยุกต์กันมาเล่าเข้ากันปั๊บเลยลงเลยงั้นนะมาเวลาจิตของเรามันยังไม่เป็นไปนี่ท่านพูดอะไรก็ฟังไปมันจำได้ของมันอยู่ในนั่นแหละเหมือนกับจำไม่ได้นะแต่เวลาไม่เป็นขึ้นมาภายในใจอันนั้นเราออกมาทีนี้นั้นออกมาเหมือนคำพีนั้นออกมาคำพีนี้ออกมาที่ว่าระหว่างปริยัติกับปฏิบัติวิ่งถึงกันนั้นตนเองนั่นแหละทุกมันวิ่งรับกันป๊อปนี่มันจะไม่มีแล้วมันนี่ว่าคนเดียวพูดบ้าอยู่เฉยเหมือนว่าทำศาสนาคำพีที่ท่านแสดงไว้เหมือนเป็นกระดาษเศษไปแล้วได้ในชาพูดเราไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกประหลาดอะไรหรือมันกำลังจะเป็นแล้วนะเพราะอำนาจของกิเลสมันมากต่อมากหนักต่อหนักมันครอบไว้หมดเลยเรื่องกิเลสที่สำคัญนั้นเรื่องของธรรมไม่มีอะไรสำคัญอ๋อศาสนาเสื่อมๆอย่างนี้เองแต่นี่เองเนี่ยมันเป็นให้รู้อยู่ได้แล้วเอาละนะเลิกกัน